ใครบ่นคะไว้ก็ฟ้าเนี่ยแหละบ่นเองลำแก้บ่นให้ลูกเนี่ยคือลูกแข่งเจ็ตสกีในการแข่งระดับโลกแล้วคือแต่ละคนนี่แบบโอ้ยรุ่นพี่แก่กว่าออก้ามากเราก็คิดว่าลูกกูจะติด1ใน5ไม่ติดเราคิดว่าไม่ติดแน่ไม่น่าจะติด1ใน5น่าจะที่6ที่7เนี่ยตกรอบแน่นอนเขาเอาแค่5คนแล้วก็โดนสาธุขอให้ลูกติด1ใน5ถ้าได้แค่ที่5ลูกจะไปลำถวายพระพรหมแก้บนปรากฏว่าได้รองแชมป์อันดับ1ได้ที่2มาโอ้โหทีเนี้ยเสียงระนาดลอยมาในหูเลยจังหวะนั้นพี่พอเห็นลูกที่สเตเดียมพอเฮ้ลูกพอออก้าเข้าน้องออก้าดีที่2อันนี้สะกิดเลยบนอะไรไว้จำได้ไหมก็ต้องไปลำแก้บนฮะบรรยากาศเป็นไงคะแบบชุดก็จัดเต็มเหมือนกันอุ้ยเขาจริงจังนะเพราะว่าเราไม่เล่นเลยเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่ากล้าจะได้โอเคแหละมันเป็นกีฬาของลูกก็จริงแต่ในความเป็นพ่อเป็นแม่อ่ะมันลุ้นสุดชีวิตอยู่แล้วแหละจะได้ที่เท่าไหร่ไม่สำคัญหรอกคือเขาก็ได้ออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตเอาชีวิตตัวเองไปใช้กับกีฬามาปรับใช้ในส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องบนของคนไทยถ้าพูดแล้วต้องทำแล้วต้องทำให้สุดอย่าทำเล่นๆก็บอกเขาว่าก็จัดเต็มจ้างนู่นนี่บนครูนาฏศิลป์มาเย็บมาโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวนี่เดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะต้องไปขึ้นพญานาคอีกรอบนึงเพราะบนอะไรไว้ถ้าได้ขึ้นอีกทีเนี่ยถ้าได้ฮะยังไม่บอกใส่บนใส่บัวก็ไปเรื่อยหนูก็มาทำอะไรไม่ได้แล้วหนูก็แบบว่าขออย่างเดียวเหมือนคนไทยอ่ะก็ใช่ไหมฮะสิ่งยึดหนิดยึดเหนี่ยวจิตใจขอบนไว้ขอให้หมูเลิกแพงถ้าเลิกแพงเดี๋ยวแล้วกลับมาราคาเดิมเดี๋ยวขึ้นไปพญานาคอุ้ยพูดไปแล้วแล้วโอ้ยแก้บนให้ลูกของเราอะไรเงี้ยบรรยากาศไงคะตอนที่จะต้องไปแบบเริ่มจะรำแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เปิ้ลคือเราชินนะกับการแต่งหญิงแต่งนางรำสมัยที่เรายังแสดงสารแนยุทธการขยับเงือกแต่งชินแล้วอ่ะแต่วันนี้มันต้องแต่งแบบมีครูอ่ะแต่งแบบไม่ใช่ตลกอ่ะแต่งจริงจังอ่ะอันนี้กลัวว่าเกิดหัวเราะไปหรือเล่นอะไรที่มันตลกปกฮาไปกลัวว่าเดี๋ยวฟ้าดินจะลงโทษไงก็เลยเก่งตรงนั้นเก่งคืออยากจูนก็พี่เปิ้ลซีเรียสนะซีเรียสอย่าตลกนะเล่นไม่ได้นะโอ้โหยิ่งเก่งแล้วคนลำคนเดียวไหมคะหรือว่าพาแค่ชุดลำคนเดียวแล้วมีพี่ๆนางลำที่อยู่ข้างๆแล้วก็จ้างครูมาอยู่ข้างหน้าเพื่อพี่เปิ้ลลำตามให้ถูกต้องกระบวนวิธีของเขาไม่มีซ้อมมาเล่นนันตรงนั้นไม่ซ้อมสัญชาติญาณครับสัญชาติญาณเลยคือสิ่งเดียวที่ตอนนั้นที่รู้สึกนะคืออึดอัดชุดมันอึดอัดแล้วชุดมันไม่ใช่รูดซิปนะแล้วกางเกงรูดซิปไม่ใช่นะเย็บสดนะเย็บสดคำถามก็คือเวลาจะขี้นี่ขี้ยังไงมันก็ต้องเลาะเชือกออกมาอึเสร็จก็ต้องมาแล้วเย็บใหม่เงี้ยมันลำบากตรงนี้ก็ต้องเล่าละเอียดขนาดถ่ายตาแม่ชุนบอกลำได้อย่างก้าวว่าไงบ้างฮะพอรู้ว่าคุณพ่อบ่นหัวเราะหัวเราะแต่เด็กยังไม่เข้าใจอะไรว่าเขาดูคลิปเขาชอบใจเขาไม่เข้าใจว่าการบ่นคืออะไรเขามาถามอยู่ทำไมต้องบ่นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขายังเขาก็บอกนะหูยขนาดออก้าได้ที่2นะป้ายังทำขนาดนี้คราวต่อไปออก้าจะได้ที่1ให้ได้เขาอยากเห็นพ่อยิ่งกว่านี้เขาจะขอบนเองเลยทีนี้สงสัยต้องบวชด้วยกันแล้วล่ะต้องจับบวชแล้วถ้าได้แชมป์ประเทศไทยนะสงสัยได้จับบวชคู่กันแน่เลยพ่อลูกสิ่งหนึ่งก็แบบความสามารถของก้าด้วยเขาก็แบบพยายามเขารักเขาเป็นสิ่งที่เขารักเขาหลงไหลมากเขาบ้าคลั่งมากซ้อมจนตัวเองป่วยอ่ะคือเราเห็นว่าเขาชอบเราก็สนับสนุน 100%แค่นั้นเองค่ะก็มันเป็นทางที่ดีด้วยแหละอย่างที่บอกว่าถ้ากีฬาทำไปเลยถ้าชอบกีฬาแล้วก็เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วยิ่งเห็นเขาชอบตรงนี้เราก็ก็ดีแล้วก็เต็มที่กับลูกแค่นั้นเองเนี่ยพี่เปิ้ลเองแบบว่ามันภูมิใจไหมครับเพราะว่าเดินตามรอยเราเลยก็ภูมิใจนะแต่ในใจยังคิดโอ้ลูกยังอีกหลายยกเหมือนมวยอ่ะ
ยังอีกหลายยังอีกหลายไฟยังอีกหลายรุ่นยังอีกหลายที่ในการที่จะต้องไปแข่งให้ได้อย่างเงี้ยยังอีกนานออก้ายังอีก5ปีปีแรกเองค่ะอีก5ปีอีก8ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้านี่เขาไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนนั้นป้าก็คงเป็นพ่อแก่ๆคอยนั่งถือหมวกกันน็อกให้ลูกเช็ดหมวกกันน็อกให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่พูดถึงโปรเจกต์ร้านอาหารที่กำลังจะเกิดขึ้นนิดนึงครับมันคือร้านอาหารอะไรครับคือโปรเจกต์ร้านอาหารร้านที่เราทำอยู่เนี่ยค่ะแต่ว่าไปขยายไปราชพฤกษ์ไปบางนาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กับพี่ๆน้องๆได้ทานกันทั่วๆเพราะว่าตอนนี้เรามีอยู่แค่2สาขาใช่ไหมคะคือโปรเจกต์ร้านอาหารเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าจะทำมันเป็นใหญ่โตมันเหมือนเป็นครัวของบ้านเราเอาไว้ต้อนรับเพื่อนๆแต่พอมันเกิดโควิดเนี่ยไอ้โควิดเนี่ยแหละที่มันมาถีบเราลงน้ำมันถีบเราลงน้ำทำให้เราต้องตะกายต้องว่ายน้ำเอาตัวรอดทีนี้จะเอาตัวรอดให้ได้ยังไง1สาขาตายแน่ก็เลยเปิดอีกสาขาเออเขายังชั่วมันก็มีเงินมาเลี้ยงลูกน้องมากขึ้นทีนี้เราก็มานั่งคิดเออเฮ้ยตัวเลขมันได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดโปรเจกต์ว่าอาชีพร้านอาหารนี่แหละก็จะเป็นอีกอาชีพหลักของครอบครัวเราเราจะทำจนวันตายเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดไอเดียที่จะเปิดร้านอาหารเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะในปีนี้ทั้งหมดน่าจะได้5ร้านอาหารด้วยกันเพราะตอนนี้เรามีอยู่2ละนะฮะใช่แสดงว่าหมูแพงนี่ไม่ทำอะไรเราไม่ได้เลยทำมากเลยค่ะทำมากเลยค่ะไม่แต่ว่าคืออย่างที่เราพอเปิดร้านอาหารมาจริงๆเปิดร้านอาหารมาเกือบ15ปีเราก็มามองนะเฮ้ยเราก็ถนัดนี่นานั้นเราก็ทำสิ่งที่เราถนัดต่อไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนหมูแพงใช่ไหมกระทบค่ะกระทบยังไงบ้างกระทบไม่ขึ้นค่ะร้านจุดไม่ได้ขึ้นราคาค่ะไม่ขึ้นคืออย่างนี้ฮะเราพี่เปิ้ลเองเนี่ยอายุก็เยอะแล้วเจออาหารของแพงเนี่ยมันไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเจอมาตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะเอางี้ดีกว่ามันขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงแล้ววันนี้เรามาทำธุรกิจนี้ด้วยมันก็ขึ้นมาอีกเนี่ยในช่วงที่เราโตคือจริงๆอ่ะมันมีวนลูปเพราะถ้าร้านอาหารอ่ะจะรู้ว่ามันเริ่มสัญญาณมาแล้วแล้วเราก็วางแล้วมันก็จริงด้วยมันจะขึ้นจะยังไงเราเจอแบบนี้หลายรอบแล้วค่ะเจอมาทั้งชีวิตจูนเจอเยอะกว่าจูนเพราะพี่เปิ้ลแก่กว่าจูนรอบหนึ่งก็เลยมานั่งคิดว่ากูไม่รู้จะตีโพยตีพายไปทำไมละแต่เพียงกูลุยไปข้างหน้าดีกว่าคือก็รับภาระเอาไว้แต่เรานโยบายของเราแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ร้านปิดเราก็ไม่เคยเอาอะไรไปลงให้กับลูกค้าหรือว่าลงกับพนักงานก็คือเราก็ได้แค่บ่นแล้วก็แค่ถอนหายใจแต่ทำยังไงได้เราก็ต้องรับภาระตรงนี้ไปแต่ก็ในเมื่อลูกค้าเขาไม่ได้มาเกี่ยวอะไรอยู่แล้วเพราะลูกค้าเขาอยากมาทานร้านจูนร้านพี่เปิ้ลจูนขายราคาเดิมเท่าเดิมประมาณเท่าเดิมไม่เคยมีขึ้นไม่เคยแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะราคาเดิมเลยเราไม่ขึ้นเพราะว่าลูกซื้อหมูไปคือเรื่องของเรื่องอ่ะคือพอราคามันขึ้นปุ๊บเนี่ยเท่ากับกำไรเราน้อยลงนะฮะเรายังมีกำไรอยู่ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรน้อยลงถ้าเราไปขึ้นราคาอาหารอีกกำมันจะไปตกอยู่ที่ลูกค้าที่มากินนะฮะก็ไม่เป็นไรเราขอแบกรับไว้เองดีกว่านะฮะเพราะวันที่มันกลับมาราคาปกติกำไรมันก็จะได้ตามเปอร์เซ็นต์ที่เราวางไว้อยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเราเจ็บมาแล้วไงเจ็บมาเยอะแล้ว วันนี้ไม่ได้เจ็บเลยแต่เจ็บลงมานิดหน่อยลงมานิดนึงอ่ะใช่ไหมก็เราก็ต้องทนนะฮะเพื่อพนักงานของเราอยู่ได้เพื่อลูกค้าของเรากลับมากินได้นะฮะไม่เป็นไรนะฮะก็ค่าเทอมลูกก็ลดลงนิดนึงก็ลดลงต้องแบบว่าแบกรับไปอีกนานแค่ไหนถึงจะกลับมาในราคาปกติเราจะยังไหวอยู่เนาะถามว่าจะแบกรับการขึ้นราคาไปอีกนานแค่ไหนอันนี้เราไม่ทราบนะเราไม่ทราบจริงๆว่ามันจะไปถึงไหนแม่ใครทราบช่วยบอกด้วยแล้วกันเราจะได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเราจะได้กำหนดได้เป็นเรื่องใครได้เอ้าไม่อันนี้พูดตรงว่าถ้ารู้ว่าขึ้นถึงเดือนนี้พอแล้วแล้วเดี๋ยวจะลงบอกด้วยกูจะได้รู้แต่ถ้าไม่บอกเลยไปเรื่อยๆเปิ้ลใจเย็นๆไปเรื่อยๆน้อยไม่ได้นะอันนี้ก็ไม่ไหวนะใช่ป่ะฮะต้องเป
ไปบนไหมบนเหมือนลูกโอ้ยอันนี้บอกเลยถ้าราคากลับมาลงแล้วปกตินะเดี๋ยวจะไปลำแก้บนอีกรอบหนึ่งติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ